ครับท่านผู้ชมครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจำทำหน้าที่หลังข่าวภาคเที่ยงที่ Money Channel แห่งนี้แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหัวใจเต้นพริ้วครับหัวใจห้องบนเนี่ยเต้นผิดจังหวะมันก็เลยเรียกอาการว่าหัวใจเต้นพริ้วแล้วก็พริ้วแบบไหนพริ้วแบบ AF ด้วยซึ่งก็เป็นอันตรายในกรณีที่ว่าอาจเป็นช่องทางให้เลือดนะครับลิ่มเลือดไหลไปอุดตันขึ้นไปถึงกับสมองเลยไปอุดตันอยู่ในหลอดเลือดสมองตรงนั้นคืออันตรายยิ่งมากขึ้นไปอีกเพราะว่านั่นก็คือถ้าช่วยไม่ทันภายใน3ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตแก้ไขลำบากครับเพราะนั้นโรงพยาบาลรามคำแหงโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชาสันสนีวิทยากุลนะครับก็เลยอยากจะเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและเพราะเหตุใดมันถึงได้เกิดมีลิ่มเลือดขึ้นไปตกค้างแล้วก็ไหลขึ้นไปอุดตันในสมองได้อีกนี่ก็เป็นวิทยาการทางการแพทย์ที่เขามีการวิจัยมีการค้นคว้าทำให้แพทย์สามารถที่จะรับมือกับอาการที่จะเกิดขึ้นได้อาจจะมีทั้งการทานยานะครับแล้วก็มีการรักษาด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ที่เขาเพิ่งจะพัฒนากันขึ้นมาติดตามกันจากอุ่นใจใกล้หมอเลยครับใจเต้นผิดปกติชนิดที่ว่าหัวใจข้างบนเต้นพริ้วนะครับหรือเราชื่อย่อๆว่า AF เนี่ยเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบบ่อยที่สุดในทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุจะพบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบนี้เนี่ยเจ้า AF เนี่ยน่ากลัวมากนะครับอันตรายสูงสุดที่เรากลัวมากที่สุดคือว่ามันสามารถทำให้เกิดหลอดเลือดสมองอุดตันได้ก็มีการคิดค้นการรักษาใหม่บางอย่างออกมาข้อมูลทางพื้นฐานในการแพทย์พบว่าคนไข้ที่เป็น AF เวลาเกิดหลอดเลือดสมองอุดตันแล้วเขาตรวจหัวใจเข้าไปก็จะพบว่าจะมีลิ่มเลือดตกค้างอยู่ในหัวใจห้องบนซ้ายบริเวณที่เรียกว่าถุงของหัวใจห้องบนซ้ายนะครับเราลองดูนี่นะครับลองดูรูปนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นบริเวณของหัวใจห้องบนซ้ายจะเป็นถุงปลายตันที่ยื่นมาจากช่องบนซ้ายครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะที่มันกระดิกตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ที่เลือดจะเข้าไปตกค้างอยู่แล้วตกตะกอนอยู่ในนั้นถ้าหัวใจบีบตัวตามปกติเลือดมันจะไม่ค้างอยู่แต่ถ้าเป็น AF เลือดจะตกตะกอนอยู่นั้นครับงั้นตรงนั้นคือแหล่งผลิตก้อนเลือดเลือดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในคนไข้ที่เป็น AF ครับก็มีคนคิดพ่นอุปกรณ์คล้ายล่มเข้าไปอุดถุงบริเวณนั้นเสียถ้าอุดปิดได้สนิทก็จะไม่มีเลือดก็เลือดตกค้างอยู่ในนั้นครับนะครับนี่เป็นการใส่อุปกรณ์นะครับเราจะใส่เส้นเลือดดำนะครับก็จะผ่านไปที่ห้องบนขวาก่อนแล้วก็จะเจาะรูไปห้องบนซ้ายตรงที่เห็นอยู่นี่คือบริเวณที่เป็นถุงหัวใจนะครับซึ่งเจ้าถุงเนี่ยจะมีขนาดรูปร่างแตกต่างกันออกไปในคนไข้แต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จะเริ่มใส่อุปกรณ์นำส่งล่มนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มกางร่มเหมือนเรากางร่มออกมานะครับแล้วก็ทดสอบว่าร่มติดแน่นสนิททีแล้วเราก็สามารถปล่อยออกได้ครับก็ชัดเจนครับในแง่ของการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาภาวะของลิ่มเลือดที่มันอาจจะเกิดอุดตันขึ้นมาที่หัวใจห้องซ้ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความข้อดีก็คือในแง่ที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงกับในเรื่องของการจะมีลิ่มเลือดไหลตามเลือดเนี่ยขึ้นไปถึงหลอดเลือดสมองแล้วก็ไปอุดตันอยู่ตรงนั้นซึ่งก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่วงการแพทย์ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นพริ้วแบบ AF ที่ว่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งคุณหมอบัญชายังมีข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงต่อไปครับเ
ชุมชนในมหาวิทยาลัยพะเยามีจำนวนรวมกันประมาณ 30,000 คนจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสู่อนาคตที่ใกล้จะมีการเปิดศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ภายในสถาบันการศึกษาแห่งนี้แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไว้บนหลังคาอาคารอย่างที่เห็นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าขนาด500กิโลวัตต์เพื่อเป็นต้นแบบของการผลิตและใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหาภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มสูงยิ่งขึ้นในอนาคตครับก็ได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งซึ่งสามารถผลิตได้ประมาณ500กิโลวัตต์ซึ่ง500กิโลวัตต์นี้ถ้านักปัจจุบันก็ประมาณ25นะแน่นอนก็อาจจะเหลือลงมาเหลือประมาณ 12% พลังงานที่ใช้อาจจะต้องเป็น4เมกะวัตต์ขึ้นไปแล้วก็ถ้ามีโรงพยาบาลอีกก็ต้องใช้มากขึ้นอีกตรงนี้เนี่ยถ้าลดเนี่ยเราอาจจะมีเงินทั้ง 30-20 ล้านส่งลูกศิษย์เราเรียนได้ทั้งในและต่างประเทศเวลาที่ถึงตั้งเป้าว่าเงินถ้าเราเหลือเนี่ยก็ควรมาใช้ในส่วนที่เป็นทุนการศึกษาในส่วนใหญ่การพัฒนาในแง่ของทำสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการที่มหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยนะครับมีจุดเด่นตรงความเป็นสมาร์ทกริดไหมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรนั้นเป็นตัวคอนโทรลระบบตัวสมาร์ทกริดเป็นเหมือนตาที่ที่บอกว่าตรงไหนไฟใช้ไฟมากไฟน้อยไฟเกินพวกนี้จะคอนโทรลให้กระแสไฟเนี่ยมันได้ใช้ได้พอเพียงกันทุกจุดทุกวันนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำของสถาบันการศึกษาแห่งอาเซียนในด้านการผลิตพลังงานทดแทนด้วยระบบสมาร์ทกริดติดตามความคืบหน้าได้เป็นประจำจากรายงานพิเศษไซเกียร์5เดินหน้าพลังงานไทยที่นี่เวลาเดียวกันนี้มาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งในช่วงนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชาสรรสนีวิทยากุลแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงก็จะมาเล่าให้ฟังครับในแง่ที่ว่าความน่าเห็นใจของผู้ป่วยที่อายุอาจจะสูงหน่อยนะครับเกิน65แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดอาการของหัวใจตึงหัวใจตกห้องบนเต้นพลิ้วเนี่ยนะครับเต้นผิดจังหวะเนี่ยจะทำให้มีปัญหาแล้วก็อาจจะต้องแก้ไขกันด้วยยาถ้าเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาแต่สำหรับบางรายนะครับทานยาแล้วมีปัญหาอื่นอีกอย่างเช่นมีเลือดออกหรือทานแล้วก็ไม่สามารถรับยาได้แพ้ยาอะไรประมาณอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทรมานครับไปติดตามได้ว่าจะดำเนินการกันอย่างไรในเรื่องนี้ครับก็มีรายละเอียดอยู่นะครับว่าคนไข้กลุ่มไหนควรจะได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้แต่โดยทั่วไปคนไข้จะต้องเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่ไม่ได้เกิดจากลิ้นหัวใจรั่วอะไรพวกนี้นะครับ สองมีความเสี่ยงมากพอที่ต้องได้รับยาต้านลิ่มเลือดคนไข้ AF บางคนความเสี่ยงเขาต่ำครับ ทานแค่แอสไพรินก็พอเช่น AF ในคนอายุน้อยๆเนี่ยอาจต้องทานยาเรื่อยๆแต่ AF ในคนอายุมากกว่า65ปีมีความเสี่ยงหลายข้อมักจะต้องได้รับยาต้านลิ่มเลือดสูงนะครับเป็น AF ที่มีความเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องได้ยาต้านลิ่มเลือดนะครับต่อมาคือเมื่อต้องทานยาต้านลิ่มเลือดแล้วไม่สามารถจะรับยาตัวนี้ได้นะครับเช่นทานแล้วมีเลือดออกทานแล้วแพ้ยาทานแล้วมีความเสี่ยงหลายอย่างที่แพทย์และคนไข้คิดว่าการทานยาต้านลิ่มเลือดตลอดชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาก็นี่เป็นการรักษาทางเลือกครับคำแนะนำอื่นสำหรับการรักษาด้วยวิธีนี้ใช่ไหมครับก็โดยทั่วไปนี่เป็นการรักษาใหม่ต้องยอมรับแต่การรักษาใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นจำเป็นสำหรับคนไข้บางคนที่ไม่สามารถจะทานยาต้านการลิ่มเลือดได้จริงๆนะครับคนไข้จะพิจารณาได้หรือไม่ได้เนี่ยคนไข้และญาติและแพทย์ต้องปรึกษากันก่อนนะครับว่าควรใช้วิธีนี้หรือไม่นะครับข้อต่อมาคือยาวิธีจะอุปกรณ์ตัวนี้ไม่สามารถป้องกันลิ่มเลือดขึ้นสมองได้ 100% เพราะเขากันเฉพาะลิ่มเลือดจากหัวใจเท่านั้นลิ่มเลือดจากแหล่งอื่นยังคงมีอีกถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสเกิดลิ่มเลือดขึ้นสมองจากแหล่งอื่นอยู่มากวิธีนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะครับมันเป็นความก้าวหน้าของวงการแพทย์ที่น่าทึ่งจริงๆนะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์คล้ายร่มเข้าไปปิดกั้นโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดจากหัวใจเนี่ยขึ้นไปสู่หลอดเลือดในสมองได้
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอุดกันตรงนี้แล้วนะครับหลอดเลือดสมองยังมีสิทธิ์อุดตันจากลิ่มเลือดที่ไปจากแหล่งอื่นนี่นี่ก็เป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยที่เกิดภาวะอาการหัวใจห้องบนเต้นพริ้วแบบ AF ซึ่งนอกจากจะรักษายากแล้วเนี่ยยังมีปัญหาความเสี่ยงอื่นๆตามมาอีกด้วยซึ่งก็ไม่ 100% อย่างที่คุณหมอบัญชาได้เล่าให้ฟังนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอแล้วก็ได้รับข้อมูลได้รับเนื้อหาในเรื่องของทางเลือกในการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่อายุมากเกิน50นี่จะวุ่นวายหนักกว่าถ้าหากว่าเป็นในระหว่างที่อายุยังน้อยครับต้องขอลาไปก่อนวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ